ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยแดงโคตรโบ๊วันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเรื่องของแดงไอ้หลามกินคนที่พูดขึ้นมาอย่างกับว่าเป็นหน้าอารวาสของไอ้หลามยังไงอย่างนั้นแอบแปลกใจว่าคนดูมันเยอะขนาดนั้นเหรออันเดอร์เดอะปารีสภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นณที่ทะเลแปซิฟิกเหนือไกลๆกับจุดทิ้งขยะขนาดยักษ์ในตอนนี้ทีมวิจัยโปรเจกต์เอฟโรชันที่นำโดยดร.โซเฟียและคริสสามีของเธอได้พยายามบอกให้โลกรู้ถึงการทำร้ายทะเลจากขยะที่พวกเราทิ้งในตอนนี้นั้นมันได้สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงให้กับพวกสัตว์ซึ่งในขณะที่เธอกำลังทำโปรเจกต์อยู่บนเรือเนี่ยพวกเขาก็จับสัญญาณเจ้าฉลามที่พวกเขาได้ติดเครื่องติดตามในตัวมันมาตลอดหลายปีแล้วได้ว่ายใกล้เข้ามาอยู่ในเขตที่สามารถมองเห็นตัวได้คลิตกับพรรคพวกที่เหลือไม่รอช้าพวกเขาจัดการสวมชุดประดาน้ำและลงไปสำรวจทันทีเพราะต้องการที่จะเห็นตัวของมันโดยตาของเขายังตื่นเต้นแต่แล้วพวกเขากับเจอซากของวานขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะถูกอะไรบางอย่างชำแหละร่างจนเหลือแต่ซากท่ามกลางเศษขยะที่ลอยอยู่บนพื้นผิวทะเลมากมายกลุ่มของคริสก็พบกับฝูงฉลามที่ลอยมาล้อมตัวพวกเขาไว้ก่อนจะปรากฏร่างของฉลามยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า7เมตรใช่แล้วนี่คือฉลามที่พวกเขาคอยติดตามมันอยู่ส่วนโซเฟียที่มองกล้องอยู่ด้านบนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะตกใจมากกว่าคนอื่นๆเพราะครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วไอ้ฉลามตัวนี้มันมีขนาดประมาณ2เมตรเท่านั้นเองมันเกิดว่าอะไรขึ้นกันแน่คงไม่ใช่ว่ามันกินโปรตีนอาหารเสริมที่คนเราทิ้งลงไปในทะเลหรอกนะคริสที่อยู่ข้างล่างก็เริ่มขวัญเสียแล้วล่ะครับนี่มันใหญ่เกินไปที่พวกเราจะทำอะไรได้แล้วผมว่าเราปล่อยมันไปดีกว่าแต่โซเฟียเนี่ยต้องการตัวอย่างจากตัวของมันครับเพราะเธออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ DNA ของไอ้เจ้าฉลามตัวนี้เธอตั้งชื่อให้มันว่าลิลิธเจ้าคริสเนี่ยเลยยอมทำตามที่ภรรยาขอเขาใช้หอกแทงไปที่ตัวของมันท่ามกลางเลือดที่คละคลุ้งก็ส่งผลให้ไอ้เจ้าฉลามลิลิธเกิดอาการคลุ้มคลั่งและเข้าจู่โจมนักประดาน้ำทุกคนจนมีแต่เสียงกรีดร้องอย่างทรมานโซเฟียที่เป็นห่วงคริสเนี่ยก็ไม่รอแล้วแหละครับเธอรีบหยิบเอาฉมวกเล็กกระโจนลงไปข้างล่างก็ไม่รู้จะเรียกได้ว่าสายเกินไปหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยก็ลงมาเร็วแบบสุดๆแต่ถ้าว่าในตอนนี้ภาพตรงหน้าของเธอคือเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีของคริสสามีของเธอด้วยในขณะที่โซเฟียกำลังช็อกอยู่นั่นเองไอ้เจ้าฉลามลิลิธก็พุ่งเข้ามาลากตัวของเธอที่ติดอวนแหลงไปใต้ทะเลลึกจนพบกับแรงดันอันมหาศาลและทำให้แก้วหูของเธอแตกและก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ลงไปโซเฟียก็ได้รวบรวมสติและใช้มีดที่เอ็บอยู่ที่เอวตัดเอาอวนที่พันขาของเธอจนขาดจนสุดท้ายแล้วเธอก็รอดชีวิตมาได้ยังวุดวิดหลังจากนั้นเรื่องราวก็ผ่านไปเป็นเวลากว่า3ปีตอนนี้โซเฟียได้ประกอบอาชีพเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอยู่ในอควาเรียมซึ่งดูเหมือนจะเป็นงานที่สบายกว่าการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับพวกสัตว์ร้ายในทะเลโดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วยังคงสร้างผลกระทบและความบอบช้ำในจิตใจของโซเฟียจนกระทั่งวันหนึ่งโซเฟียได้พบกับวัยรุ่นสาวที่มีชื่อว่ามิก้าและก็แนะนำตัวเองว่าเธอนั้นเป็นแฟนตัวยงของโซเฟียในตอนที่เธอยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทะเลในตอนนี้เธอและพรรคพวกได้ทำการแกะรอยฉลามที่มีชื่อว่าลิลิธมันมีชื่อเสียงโด่งดังในอินเทอร์เน็ตจากการที่ชอบสังหารผู้คนซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ทำให้โซเฟียที่มีอาการ PTSD อยู่เป็นระยะไม่อยากจะยุ่งด้วยเพราะมันทำให้เธอนึกถึงวันที่สามีของเธอถูกกินแต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้พบกับองค์กรส่วนตัวของมิก้าที่มีขนาดใหญ่ยักษ์และมีคนมากมายทำงานที่นี่ล้วนแต่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวหนึ่งในนั้นคือเบนสาวแว่นที่เป็นแฮกเกอร์ก็กำลังแปลกใจว่าเจ้าลิลิธเนี่ยมันมาโผล่ที่แม่น้ำแซนในปารีสได้ยังไงโดยเฉพาะความคิดเห็นของโซเฟียแล้วมันยิ่งเสริมความแปลกประหลาดเข้าไปอีกมันไม่มีทางเลยที่ไอ้หลามขนาด7เมตรมันจะสามารถเอาตัวรอดได้ในน้ำจืดแต่มิกาก็เสริมว่ามันอาจจะเป็นเพราะพวกมันได้ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพที่โหดร้ายก็ได้ลองนึกดูขนาดที่โลกของเรามีขยะเกินจนเกิดสารพิษไปทั่วทะเลก็ต้องมีบ้างที่สิ่งมีชีวิตใต้น้ำพวกนี้จะวิวัฒนาการตัวเองขึ้นและด้วยเรื่องหลายๆพวกนี้แหละเธอจึงต้องการที่จะให้โซเฟียมาคอยให้คำปรึกษากับองค์กรของเราโดยทีแรกโซเฟียเขาปฏิเสธไปครับหลังจากนั้นมิก้าและเบนก็ได้ใช้เรือเนี่ยไปลาดตระเวนที่แม่น้ำเชนของปารีสเพราะต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจว่าไอ้เจ้าฉลามลิลิธมันได้มาและอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆและมิก้าก็เป็นคนที่จะดำน้ำลงไปเพื่อตรวจสอบภายใต้น้ำข้างล่างเต็มไปด้วยซากรถที่มีรอยกัดขนาดใหญ่ตอนนี้เธอเชื่อครึ่งหนึ่งแล้วว่าเจ้าฉลามยักษ์จะต้องอยู่ที่นี่แน่ทันใดนั้นก็ดูเหมือนว่าเบนเนี่ยจะสัมผัสได้กับอะไรบางอย่างเธอพยายามดึงเชือกเพื่อเป็นสัญญาณให้มิกะรีบขึ้นมาซะเพราะตอนนี้พวกเขาได้ถูกจับได้จากพวกตำรวจน้ำและเธอก็ถูกนำตัวไปสอบสวนด้วยนายตำรวจที่มีชื่อว่าอเดลส่วนทางด้านของโซเฟียเนี่ยเธอก็พยายามทำงานของเธออย่างเงียบๆด้วยการติดตามไอ้เจ้าฉลามลิลิธนี่แหละครับจนเธอต้องไปพบกับเหตุการณ์ที่พวกตำรวจกล่าวว่าชายไร้บ้านได้ถูกสัตว์ประหลาดงาบไปแดกซึ่งตรงนั้นก็มีนายตำรวจอเดล
ลและตัวของมิก้าอยู่ด้วยพวกเขาก็พยายามอธิบายให้กับไอ้เจ้าคุณตำรวจเนี่ยได้ฟังว่ามันมีฉลามยักษ์มาอาละวาดแถวนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครเชื่อครับจนทำให้ต้องมีการจัดตั้งชุดสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนำโดยอาดิลโซเฟียและมิก้าพวกเขาใช้เรือเข้าลาดตระเวนและส่งนักประดาน้ำเพื่อว่ายออกค้นหาฉลามซึ่งในขณะนั้นเองทางด้านของอีสาวมิก้าเนี่ยก็ไม่ต้องการให้คนพวกนี้พบเจอกับไอ้เจ้าลิลิธครับเธอจึงสั่งให้เบนจัดการปิดเครื่องติดตามซะซึ่งเธอก็ทำตามโดยที่ไม่เต็มใจเมื่อขาดตัวระบุเป้าหมายเจ้าฉลามยักษ์แล้วทุกคนก็ต้องละหน้าที่เพราะไม่อยากเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงกับฉลามขนาด7เมตรซึ่งโชคดีที่เครื่องโซน่าของโซเฟียสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมันได้แบบลางๆเธอก็ได้เอาหลักฐานเนี้ยไปแจ้งกับนายกเทศมนตรีเพื่อขอปิดแม่น้ำแซนเป็นการชั่วคราวทว่ามันกลับตลปัดเพราะอีกไม่นานเนี่ยจะมีการจัดงานไตรกีฬาโอลิมปิกที่จะมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันจากทั่วโลกหากนายกปิดแม่น้ำก็ลังแต่จะทำให้ฝรั่งเศสเสียขี้หน้าเรื่องระดับชาติเนี่ยจะต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นการจัดการกับฉลามจึงต้องทำให้เร็วที่สุดนั่นก็คือการจับตายโดยที่โซเฟียไม่เห็นด้วยกับหลักที่ไร้มนุษยธรรมเช่นดีนะครับเธอก็ได้จับมือกับฝั่งของเอเดลเพื่อจะหาทางจับไอ้เจ้าฉลามลิลิธก่อนด้วยการใช้ยาสลบแล้วค่อยส่งมันไปยังที่ที่ปลอดภัยแต่แล้วเบนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกตำแหน่งที่เจ้าฉลามลิลิธเนี่ยมันได้อาศัยอยู่นั่นก็คือใต้สุสานในตัวของมิก้าเองก็เป็นอะไรไม่รู้เธอพยายามที่จะช่วยฉลามด้วยตัวเองเบนก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจในตัวของมิก้าอีกต่อไปแล้วเธออยากจะช่วยเหลือโซเฟียพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ตัวระบุตำแหน่งของไอ้เจ้าลิลิธเนี่ยมันได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วถ้าพวกคุณไปจับมันรับรองว่าจะไม่พลาดแน่พอตกเย็นวันนั้นนะครับโซเฟียและทีมของอดิลก็ตรงไปยังสุสานที่ในตอนนี้ทางกลุ่มของมิก้าก็ได้มาถึงอยู่เรียบร้อยเธอต้องการจะจับฉลามด้วยตัวเองและไม่ฟังคำเตือนของโซเฟียแถมยังยืนกรานตลอดว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูทันใดนั้นเองก็มีคลีบอันใหญ่ยักษ์โผล่ขึ้นมาพร้อมกับคลีบเล็กๆแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าลิลิธเนี่ยได้แอบมาคลอดลูกไว้ที่นี่และมิก้าเองก็รูปตัวพวกมันเหมือนกับว่าฉลามพวกนี้ไม่มีอันตรายส่วนอดิลที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะเว้ยเขาจึงรีบกระโจนลงไปเพื่อช่วยเหลือเธอครับแต่นางมิก้าก็บ้าดีเดือดหรือไม่ก็คงไม่เต็มบาทแหละก็เธอผลักอดิลออกไปและพยายามที่จะเล่นกับลูกฉลามจนสุดท้ายก็ถูกแม่ของมันอย่างไอ้เจ้าลิลิธโผล่มากระซวกจนตัวของเธอเนี่ยหายวับไปกับตาเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้กับคนอื่นๆและพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดแบบตัวใครตัวมันซึ่งเหตุการณ์วุ่นวายนี้เนี่ยก็ทำให้เบนถูกแรงกระแทกจนเธอต้องจมน้ำตายไปโอ้ my god น่าสงสารนะจริงส่วนไอ้เจ้าฉลามลิลิธนะครับมันได้กัดลูกของมันตัวหนึ่งตายและทิ้งซากไว้ให้อดิลและตัวของโซเฟียเนี่ยนำไปตรวจสอบในห้องทดลองก็พบว่าไอ้เจ้าฉลามนี้มันได้กลายพันธุ์จากลูกหลานของไอ้เจ้าฉลามที่มีอยู่เต็มท้องนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ต้องการฉลามตัวผู้มาทำให้ออกลูกได้อีกแล้วซึ่งไอ้ตรงนี้เองก็ทำให้ฉลามลิลิธอาจจะเป็นภัยร้ายที่สุดต่อทะเลทางออกเดียวที่จะทำได้คือการกำจัดมันเท่านั้นทั้งสองคนรีบนำเอาข่าวนี้ไปแจ้งให้กับท่านนายกได้รู้แต่ท่านนายกของเราก็ไม่สนใจอยู่ดีก็บอกอยู่นี่เดี๋ยวให้ทหารไปยิงแม่งเลยแล้วกันซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นนะครับมันก็คงจะสายเกินไปแล้วโซเฟียกับอาเดลก็ต้องมาหาวิธีที่จะจัดการมันด้วยตัวเองในคราวนี้แหละพวกเขาจะใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบิดไปบอมมันใต้น้ำแม่งซะเลยจะได้จบๆสิ้นๆกันไปซึ่งจุดที่พวกเขาจะเริ่มบอมมันก็คือใต้สุสานนั่นเองโดยที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เจ้าลิลิธที่มันอยู่นะครับแต่มันเต็มไปด้วยลูกฉลามเป็นพันๆตัวที่ได้แหวกว่ายไปตามรอยต่อของสุสานให้ตายเถอะพระเจ้านี่มันจะคลองปารีสหรือไงวะเนี่ยนี่พวกเราคงไม่ต้องบอมมันทั้งเมืองหรอกนะในส่วนเหตุการณ์ด้านบนที่ในตอนนี้ท่านนายกก็กล่าวเปิดงานไตรกีฬาโอลิมปิกเรียบร้อยมีผู้คนเข้ามาแข่งขันเป็นพันๆคนรับรองว่าดีจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่สุดจะบันเทิงของพวกหลามทางฝั่งของกลุ่มโซเฟียและอเดลก็กำลังวางระเบิดใต้สุสานซึ่งเป็นจุดที่ลิลิธน่าจะมาออกลูกมันที่นี่แต่แล้วพวกเขาก็ถูกไอ้พวกลูกฉลามที่กำลังโมโหแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยงเข้าจู่โจมจึงทำให้โซเฟียและคนที่เหลือเนี่ยใช้ไกด์เดอร์หนีขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันนั้นแรงระเบิดก็เกิดขึ้นทำให้ลูกฉลามของไอ้เจ้าลิลิธโดนสังหารในทันทีซึ่งตัวของมันก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากว่ายตามโซเฟียออกมาและจู่โจมเรือโบ๊ทของพวกตำรวจจนพากันลอยและลิ้วปิ่ววิ่วไปคนละทิศคนละทางซึ่งไอ้เจ้าฉลามลิลิธก็ไม่ได้จู่โจมทั้งอเดลและตัวของโซเฟียต่อนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องสนุกให้กับมันได้ออกไปรับฟันมากกว่า2คนนี้นั่นก็คือพวกผู้ร่วมงานในไตรกีฬานั่นเองไม่นานนักเหตุการณ์ฉลามไล่ห้ามคนก็เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าลิลิธได้ไล่เขมือบนักว่ายน้ำไปที่ละคนจนเกิดเหตุเลือดแดงไปทั่วแม่น้ำไอ้พวกทหารเนี่ยเลยพากันกูเข้ามาและใช้ปืนกลติดเรือกระหน่ำซัดไปที่ไอ้เจ้าฉลามลิลิธซึ่งมันก็พยายามที่จะว่ายแบบซิกแซกเพื่อหลบกระสุนทางอเดลและโซเฟียเนี่ยก็รีบตะโกนห้ามให้ไอ้พวกทหารหน้าโง่หยุดยิงกันซะเพราะข้างใต้เนี่ยมีกระสุนปืนใหญ่
ใหญ่ในสมัยสงครามโลกจมอยู่เว้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ทันนะครับเมื่อความผิวของไอ้เจ้าลิลิธที่ว่ายหนีแบบ The Fast Family อย่างไอในท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้าลิลิธได้ว่ายไปชนเข้ากับคลังเก็บกระสุนจนมันลอยละลิ่วและหัวของกระสุนนั้นก็ค่อยๆจมลงสู่พื้นไปปวดสลักดังกุลิ้งและนั่นเองแรงระเบิดมหาศาลก็ได้เข้าถล่มแม่น้ำแซนแบบเป็นโดมิโนสร้างความเสียหายไปทั่วปารีสหนึ่งในนั้นก็คือไอ้เจ้านายกเทศมนตรีที่ยืนจังก้าทำอะไรไม่ถูกกระโดดน้ำพัดหายวับไปกับตาส่วนอเดลและโซเฟียก็รีบหาที่เกาะเพราะในตอนนี้มวลน้ำมหาศาลได้ไหลทะลักเข้ามาท่วมปารีสให้จมอยู่เหนือพื้นเกือบจะ4เมตรและมันก็มาพร้อมกับลูกๆของไอ้เจ้าลิลิธที่ว่ายวนกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแต่แม่ของมันเนี่ยก็ไม่ได้ตายนะครับเพราะครีบอันใหญ่ยักษ์ของมันกำลังว่ายเย้ยโซเฟียอยู่ไม่ห่างและทั้งหมดนี้ก็คือตอนจบของ Under Paris ที่แม่งจบไว้แบบดื้อๆแค่นี้เลยทิ้งให้เรามาคิดว่าฉลามหรือคนกันแน่ที่เป็นคนทำลายปารีสให้จมอยู่ใต้น้ำใครคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบมันๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับและสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอคนละ1ไลค์กันด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ